ครับท่านผู้ชมครับเรื่องเด่นเย็นนี้จอดกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมณัฐวัฒน์อินทวิธานครับทำหน้าที่แทนคุณสาธิตกุริกุลเรามาสดอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับสนามแข่งขันศึกโวลด์ซูเปอร์ไบค์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ซึ่งวันนี้ครับมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของบรรดานักบิดทั้งรุ่น 1000cc และ 600cc ไปเรียบร้อยแล้วครับผลงานโดยรวมของนักบิดไทยเป็นยังไงติดตามครับวันนี้ครับรอบซ้อมอย่างเป็นทางการนักบิดทั้งรุ่น 1000 และ 600cc ก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับใครออกจากพิษได้ก่อนก็บิดได้เต็มที่ไม่ต้องตามหลังใครครับซึ่งผลงานของ7นักบิดไทย5คนจากรุ่น 600cc และ2คนจากรุ่น 1000cc ต้องบอกว่าช่วงบ่ายนั้นผลงานดีขึ้นกว่าช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็มีลุ้นครับในรอบจัดอันดับรอบจัดอันดับนั้นก็จะดูกันว่าใครได้ที่เท่าไหร่แล้วก็จะไปออกสตาร์ทกันครับในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศพูดถึงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับก็ต้องบอกว่ามีเสน่ห์เหลือเกินครับอัศจรรย์ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับสามารถดูสนามได้360องศาท่านอดุการครับโค้งปราบเซียนก็เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยเพียงไม่กี่10เมตรเท่านั้นการพลิกผันอาจเกิดขึ้นได้เราไปฟังเสียงของคุณเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพูดถึงการออกแบบสนามกันครับเราอยากเห็นการดูแท็ก 100% อยากเห็นว่าเขาไล่แซงกันตรงไหนเขาหลุดโค้งกันตรงไหนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความมันในต้องบอกว่าแบบระบบ 4D ดูหนังแล้วรู้แล้วว่ามันจบยังไงเนี่ยมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่การออกแบบสนามเพื่อให้มีโค้งซึ่งสามารถพลิกการผลของการแข่งขันได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นและน่าติดตามถ้าดอนน่าสปอร์ตซึ่งเป็นเจ้าของรายการทั้งเวิลด์ซูเปอร์ไบค์และมอเตอร์จีพีเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยคนไทยนิยมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบแล้วคนดูเยอะขนาดนี้เยอะกว่าทุกสนามในโลกผมคิดว่าโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนอกจากเวิลด์ซูเปอร์ไบค์แล้วยังจะเป็นเจ้าภาพมอเตอร์จีพีได้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับช่อง3 SD และช่อง3 Original ถ่ายทอดสดศึกโวลด์ซูเปอร์ไบค์ให้ชมกัน2วัน21และ22มีนาคมนี้และเช่นเคยครับท่านผู้ชมที่อยากได้บัตรเข้าชมการแข่งขันรายการนี้โทรไปกันได้ครับที่เบอร์095-405-3234 5สายแรกจะได้บัตรเข้าชมท่านละ2รางวัลครับนอกจากการแข่งขันโวลด์ซูเปอร์ไบค์แล้วทั้งรุ่น 1,000 และ 600cc ยังมีรายการพิเศษครับที่เรียกว่า Support Race เป็นการประชันกันของ2ค่ายยักษ์ใหญ่นำบรรดานักบิดค่ายละ10ชีวิตมาประชันกันในสนามแห่งนี้ติดตามรายงานจากคุณประวิตรทั้งทวีสุขครับหากพูดถึงผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ครองความเป็นเจ้าตลาดหลายคนคงนึกถึง Honda และ Yamaha 2แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ทั้งในวงธุรกิจและสนามแข่งทั่วโลก2ค่ายนี้ดวลเดือดชนิดเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเป็นนายเนวินชิดชอบบิ๊กบอสบุรีรัมย์มองเห็นโอกาสสวมบทโปรโมเตอร์จับ Honda และ Yamaha มาวัดความเร็วกันโค้งต่อโค้งในการแข่งขันบุรีรัมย์ซุปเปอร์ซัพพอร์ตเรสวันเสาร์นี้Support Race หยุดโลกจะดวลกันตามกติกาเอเชียโรดเรซซิ่งทั้งหมด15รอบสนามรถ10คันของ Honda และ10คันของ Yamaha ใช้เครื่องยนต์600cc 5 Modify Yamaha เลือกใช้นักบิดระดับแชมป์ประเทศไทยและแชมป์ All Japan แบ่งเป็นอินโดนีเซีย3คนไทย3คนและญี่ปุ่น4คนส่วนทาง Honda ส่งนักบิดไทยใจห้าว9คนลงแข่งโดยมียูกิทาคาฮาชิที่เคยโลดแล่นในสนาม Moto2 มาแล้วเป็นพี่ใหญ่ประจำทีมเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมมา อย่างดีครับผมฮอนด้ามั่นใจขนาดนี้ยามาฮ่าว่าไงครับครับก็คงไม่แตกต่างกันมากนะครับเราเองเราก็เตรียมทีมกันมานานนะครับนักแข่งเราก็เอาที่มีประสบการณ์ในรถโปรดักชันมาขี่นะครับแล้วนักแข่งทุกคนก็ได้มาลองที่สนามแห่งนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสองทีมต่างมั่นใจนะครับพบกับผลแพ้ชนะได้ในซูเปอร์ซัพพอร์ตเรสวันเสาร์นี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้ผมณัฐวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ